่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสลับไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตราดกันหน่อยคุณหมอท่านนึงเนี่ยออกมาเปิดเผย นะครับว่าครอบครัวสุขสันต์พากันไปเที่ยวเกือบจะตายยกครัวพักได้คืนเดียวตื่นเช้ามาไฟไหม้รีสอร์ทแต่ว่าที่รู้สึกเจ็บใจยิ่งไปกว่านั้นคือระบบรักษาความปลอดภัยถามว่าอยู่ที่ไหนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทรัพย์สินของครอบครัวคุณหมอเสียหายไป20กว่าล้านอันนี้ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรีสอร์ทนะฮะไปเที่ยวพกทรัพย์สินไป20กว่าล้านได้ไงนาฬิกาแหวนเพชรพวกนี้มีราคาต้องพกติดตัวไปด้วยใช่ฮะแล้วนี่เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณหมอโอเป็นคุณหมอคนดังจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังผ่านไว้ในเพจบอกว่าวันแสนสุขกลายเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องพอสังเขปนะครับผู้ชมบอกว่านี่ตอนนี้มีคนโทรไปแสดงความเป็นห่วงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณหมอเนี่ยเล่าว่าตัวหมอกับครอบครัวน้องชายรวมทั้งหมด15คนไปเที่ยวเป็นโรงแรมชื่อดังที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะฮะกำลังมีความสุขเลยเพราะว่าโรงแรมสวยมากแล้วอยู่ร่วมกันมีแต่เสียงหัวเราะนอนกันได้คืนเดียวปรากฏตอนเช้าเกิดเรื่องขึ้นเลยส่วนความเสียหายเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินของโรงแรมประกอบกับอาคารของโรงแรมห้องพัก3หลังทรัพย์สินผู้เข้าพักก็คือครอบครัวของหมอโอนะฮะคุณผู้ชมประเมินเอาไว้เบื้องต้นประมาณ20กว่าล้านฮะมีอะไรบ้างนาฬิกา3เรือนโดยเฉพาะโรเล็กซ์2เรือนแล้วก็มีแหวนเพชรอีก1วงทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรีสอร์ทหรูแห่งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นอดีตนางเอกละครพื้นบ้านที่กำลังตั้งครรภ์อยู่5เดือนคุณแยมทมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์ฮะยกครอบครัวหลายชีวิตไปพักผ่อนเช่นเดียวกันเธอก็ออกมาโพสต์คลิปไฟไหม้ใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็เล่าถึงการหนีตายแบบทุรักทุเลให้กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีฟังเนี่ยนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยเหตุการณ์ครั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าสูญเสียทรัพย์สินไปสภาพร่างกายบอบช้ำจากการหนีเอาชีวิตรอดนะกระดูกซี่โครงหลังหักมือบวมแล้วก็มีบาดแผลอื่นๆสภาพจิตใจเธอบอกไม่ต้องพูดถึงนะมันแย่มากแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยผู้บริหารเบอร์ใหญ่ๆของโรงแรมไปไหนกันหมดได้คุยกับเบอร์รองๆแล้วก็ให้ความชัดเจนอะไรได้ไม่มากนะฮะเจ้าตัวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยโรงแรมหรูเคลมว่าเป็นโรงแรมระดับ6ดาวแบบนี้แล้วมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ที่ไหนความรับผิดชอบต่อชีวิตหากเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วใครจะมารับผิดชอบฟังจากคุณแยมครับคือจริงๆตอนนี้เขาก็ให้แค่ในส่วนของ GM ออกมาพูดเขาก็พูดอะไรได้ไม่มากค่ะแค่บอกว่าก็ขอปรึกษากันก่อนแล้วก็ขอดูว่าตำรวจเขาจะสรุปยังไงอะไรยังไงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างเงียบไม่ได้แบบมีแอคชั่นว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรยังไงคือเจ้าบอกว่าให้มารับผิดชอบว่าคุณต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเราคงไม่ได้เรียกร้องอย่างนั้นแต่ถ้าในทางกลับกันครอบครัวของเราตายยกครัวหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งที่สูญเสียไปอ่ะเขาจะทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างแค่นี้คือทวนเอาจริงยังหลอนอยู่เลยค่ะคืนแรกไปเที่ยวคืนแรกแล้วเจอเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะคือเวลามันไฟไหม้เนี่ยมันไหม้ทั้งหมดเลยนะครับลองดูภาพเปรียบเทียบนิดนึงก่อนกับหลังเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมรีสอร์ทหรูแห่งนี้สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดเลยเลยวอดเว้ยแล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ยพอไฟไหม้จุดนึงปุ๊บดับไม่ทันนะนี่ขนาดอยู่บนเกาะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวลักษณะเป็นแบบพูลวิลล่าฝั่งซ้ายนั่นคือไหม้ราบเป็นหน้ากลองเรียบร้อยสันนิษฐานเอาไว้เบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่ว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอสืบสวนล่าสุดเนี่ยยกอบต.เกาะกูดสั่งปิดชั่วคราวไปแล้วแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่โยธาไปตรวจสอบระบบความปลอดภัยส่วนโรงแรมออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อแขกแล้วก็ยืนยันว่ายังคงเปิดให้บริการตามปกติในโซนอื่นในโซนที่ไม่เกี่ยวกับโซนนี้แล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดด้วยฮะแล้วคนมีความรู้สู้กันอ่ะฟ้องกันกระหน่ำแน่นอนครับ